โหมโรงรับปีใหม่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์งัดไม้เด็ดเอาผิดทุนจีนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดคลิปหลักฐานผับจินหลิงหลังซื้อขายยาเสพติดโดยตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ตำรวจเข้าตรวจผับจินหลิงในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏภาพอุปกรณ์ในการแบ่งยาเสพติดเป็นถาดไม้ซึ่งมียาเสพติดอยู่บนถาดอย่างชัดเจนและมีการขนย้ายยากันอย่างจ้าระวันแต่ผบ.ชน.กลับไม่สั่งเก็บกวาดโดยให้เหตุผลว่ามีหลักฐานมากเพียงพอทั้งที่ยาเสพติดยิ่งมีหลักฐานมากยิ่งแสดงถึงความร้ายแรงของพฤติการแห่งคดีรวมถึงการตรวจยึดรถของนายตู้เห่าซึ่งมีหลานเป็นคนขับและอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ตำรวจกลับปล่อยตัวไปโดยไม่ยอมตรวจค้นรถโดยอ้างว่าไม่มีกุญแจรถก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะนำกำลังเข้าตรวจสอบภายหลังพบอุปกรณ์ในการเสพยาแต่ก็กินเวลาไปกว่า2เดือนโดยก่อนหน้านี้นายชูวิทย์เคยโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพการซื้อขายแลกเปลี่ยนยาเสพติดภายในผับจินหลิงมาแล้วแต่คลิปดังกล่าวกลับถูกตัดออกจากสำนวนคดีทั้งนี้นายชูวิทย์ยังโพสต์ทิ้งท้ายว่าตั้งแต่วันนี้จะทยอยปล่อยภาพคลิปในผับจินหลิงในคืนวันที่26อย่างต่อเนื่องว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งก่อนและหลังตำรวจบุกตรวจค้นย้ำว่ายังมีอีกเป็นร้อยคลิปซึ่งหลังจากนี้ต้องคอยดูกันต่อไป